โมอามินาเคลื่อนไหวกระติกแซนยิมรากนสังเกตแคปชั่นสั้นๆอ่านแล้วขนลุกเรียได้ว่าเป็นประเด็นที่สังคมออกมาเรียกร้องความยุติธรรมเป็นเวลานานเมื่อแตงโมตกเรือเสียชีวิตอย่างปริศนาครบสองเดือนล่าสุดพลตำรวจโทจิรพัฒนภูมิจิตผอบชอพุทธรหนึ่งพร้อมคณะร่วมถแถลงข่าวการสารุปํำนวนการสอบสวนคดีแตงโมโดยได้ถแถลงสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมว,ว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำ พร้อมทางสั่งฟ้องผู้ต้องหาหกรายในข้อหาหลักประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาแซนก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลอวดรูปคู่กับกระติกหลังตํารวจสรุปสํานวนคดีแตงโมและระบุข้อความว่าเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเองพลรอออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะจนโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายต้องบอกว่าล่าสุดโมอามินาก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังกระติกแซน อวดรูปคู่ยิ้มร่าก่อนสังเกตแคปชั่นสั้นๆอ่านแล้วขนลุกโดยเธอนั้นได้โพลระบุข้อความยืนยันในความยุติธรรมอย่างแน่วแนว่ว่ากอดไม่กลัวและไม่ไปไหนเชื่อมั่นในความยุติธรรมเสมอในขณะที่ด้านเพื่อนสนิทเชียร์ที่คําพ้อนก็ได้โผล่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยอีโมจิรูปหัวใจทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ